ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายวันเฉลิมกุลเสนเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาตินะครับเป็นแกนนำนัดหมายกลุ่มคนพระยารักประชาธิปไตยและคณะไทยไม่ทนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอประมงจังหวัดชลบุรีริมถนนสายสุขุมวิทขาเข้าจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรูปแบบคาร์ม็อบแรลลี่ปิดป้ายประกาศโบกธงและบีบแต่โดยวัตถุประสงค์ในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งจะมีมีผู้เข้าร่วมขบวนนะครับมากกว่า500คนในการนี้นะครับพันตำรวจเอกศักชัยสุวรรณกูลผู้กำกับการสภประมงได้ออกประกาศคำสั่งไม่ให้มีการชุมนุมหรือรวมกลุ่มของผู้คนตามแนวทางของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ลงนามโดยนายภครัตน์ธรเทนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมระบุว่าจังหวัดชลบุรีนะครับได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมการทำกิจการที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา18แห่งพรบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยในวันเฉลิมกุลเสนเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาติได้รับฟังพร้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดนี้มาอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถรับฟังได้และจะไม่ขอปฏิบัติตามพร้อมกันนี้ได้มีการอ่านแถลงการณ์ว่าการรวมตัวดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวิกฤตอย่างหนักทั้งสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนล้มป่วยและตายรายวันขณะที่กรณีเรื่องของวัคซีนก็ไม่มีความชัดเจนสิ่งสำคัญคือปัญหาเศรษฐกิจที่ทรุดอย่างหนักประชาชนยากไร้พร้อมกันนี้นะครับที่มีการยื่นหนังสือต่อนายอภรแสงแก้วนายกสมาคมนักข่าวภริยากรณีที่ให้ตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวบางรายที่กระทำหน้าที่ใช้วาจาอย่างไม่เหมาะสมลงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกทั้งยังเข้าร่วมการทำงานกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งขัดต่อหลักการทำงานในสายวิชาชีพจากนั้นทางด้านของนายกสมาคมนักข่าวภริยาก็รับเรื่องไว้พร้อมรับปากจะทำการตรวจสอบต่อไปจากนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนรถจักรยานยนต์รถเครื่องเสียงรถยนต์ไปตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าลงสู่ถนนเลียบสายชายหาดภริยาและจะเปิดเวทีปราศรัยอีกรอบที่หน้าศาลจังหวัดภริยาก่อนจะขับไปตามเส้นทางต่างๆทั่วเขตพื้นที่เมืองภริยา